มาเจอแผงทุเรียนครับมาดูกันครับว่ามันพันอะไรชัดเจนครับมูสังคิงครับเดี๋ยวผมเลือกไปสัก1ลูกครับตอนนี้พ่อค้าเขากำลังฉอกอยู่เลยครับกังซวยคงสิมันซ่งเหมาจําตอนนี้อืมเส้นก็หลีบเหลือ24อืมเอาดังไงกูมุ้ยอ่ะไปกูมุ้ยลีลาการฉอกครับต้องหาขายเหรออย่างงี้เหรออ่ะมาที่นี่ยังอยู่ในช่วงล็อกดาวน์นะครับต้องห่อกลับไปกินอย่างเดียวครับเดี๋ยวนะนี่คือสมมติดูเลยนะนี่คือสมมติของเราสองอันผมเลือกลูกนี้เลยกันครับก็จะมีส่งไว้แหละฮะถ้าถามน่าจะโอเคชิจิกิโอก็2กิโลครับแล้วกันแล้วก็ต้นปล่อยไหนมันจิโร่ไหนโอเคกับที่ใต้อ๋อที่อยู่ไอ้หลังนี้全部อยู่ไอ้อันนี้มูสังคิงที่ผมเลือกนะครับอยู่ไม่อยู่แล้วอ๋อที่นี่要多两天哦现在有的但是这不多啊这个是什么种这个101啊这个猫王来的啊猫王这个猫啊啊2กิโลครับมาดูครับว่าจะได้กี่กิโล猫王屌你啊肯定啊ที่นี่จะกินทุเรียนสุกนะครับยังไม่จบ要下个礼拜啊什么东西没啊？黑刺，黑刺 ，black ton。是啊，啊，还有一个 Dubai King 啊，啊 ，Dubai King 比猫王更贵啊 ，Dubai King。越来越好。这猫王真的很香。嗯，它那种很香，很高。嗯。这高山的，啊，不同的。带回来少。我扫完两粒，老板。啊，可以。三颗。嗯，等一下啊，搞定这个先啊。好好好。啊。我还留着有。没有去动啊？没，比较简单。洗伞，洗伞，洗伞，不动。OK， 我们来看看，还剩多少公斤？还剩大概7克。太可以。等，要进去吃在车，不能吃在店。ได้มาแล้วครับทุเรียนมูสังคิงลูกแรกของฤดูกาลนี้ครับผมปี2021ครับราคาตอนนี้อาจจะแพงสักหน่อยครับลูกที่ผมเลือกเมื่อกี้2โลตกไป100ริงกิตครับหรือประมาณ750บาทของไทยนะครับแกออกมาแล้วก็เหลือ7ขีดครับผมดูครับสีสันสวยงามเท็กเจอร์แบบนี้ครับไม่เละนะครับนิ่มครับดูครับสีสันสวยงามครับตอนนี้ผมอยู่ในรถครับเชื่อว่าหลังจากนี้กลิ่นจะตลบอบอวลแน่นอนครับเดี๋ยวมาลองครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงสิ้นสุดการรอคอยแล้วครับเรามาดูกันครับว่ารสชาติของทุเรียนมูสังคิงในประเทศมาเลเซียในปี2021นี้จะเป็นยังไงครับประมาณนี้ครับดูเหมือนจะเละนะครับแต่เนื้อมันเหนียวครับหวานหอมครับผมถ้าไปแช่ตู้เย็นนี่จะเป็นไอศกรีมดีๆนี่เองนะครับอร่อยมากครับทุเรียนมูสังคิงต้นฤดูกาลครับของปีนี้ประมาณนี้ครับสีสันดูครับนิ่มครับเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้กลิ่นหอมมากครับ
หวานครับคือมันเข้มข้นครับมันไม่เหมือนกับทุเรียนหมอนทองบ้านเรานะครับที่จะกรอบแต่นี่คือมันหอมหวานแล้วก็เหนียวด้วยครับอธิบายไม่ถูกครับแต่อยากให้มาลองประมาณนี้แล้วเม็ดก็รีบมากครับได้เนื้อไปเต็มๆเลยครับตอนนี้คนก็ยังชุลมุนอยู่เลยครับโชคดีที่ผมเข้าไปซื้อเลยมีโอกาสเลือกได้ลูกที่ดีครับถ้าจะให้เปรียบมูสังคิงนะครับเหมือนเนื้อนะครับผมว่ามูสังคิงนี้เหมือนเนื้อดรายเอจครับที่มันเข้มข้นกว่าเนื้อปกติทั่วไปครับกินแล้วหยุดไม่อยู่ครับดูครับเม็ดเล็กมากครับแล้วก็บางมากตอนนี้ผมจัดไปแล้วครับ3เม็ดครับเข้าเม็ดที่4ครับอาจจะต้องหยุดไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวที่เหลือเอาไปแช่เย็นแล้วก็กินแบบเย็นๆดูครับนี่ครับเม็ดของมันคือรีบมากครับของแท้มูสังคิงต้องแบบนี้ครับนอกจากก้นเป็นรูปดาวแล้วเม็ดต้องรีบด้วยครับสีส้มสดใสสวยงามกลิ่นหอมครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาอย่าลืมกดติดตามช่องชนแดนรักชาติด้วยนะครับและหากถูกใจก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วมาดูครับว่าต่อไปผมจะพาเพื่อนๆไปทำอะไรไปดูอะไรในประเทศมาเลเซียขอบคุณมากครับผม